เดินทางมาถึงแล้วครับกับ Noble Falcon Pro หูฟังในกลุ่ม True Wireless Audio File ที่มาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจนะครับทั้ง Bluetooth 5.2 นะครับแบต10ชั่วโมงและ aptX Adaptive ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับเปามารินนะครับผมแน่นอนครับเจอกันแบบนี้เราก็ต้องมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่นะครับแน่นอนวันนี้ผมมากับตัวนี้เลย Noble Falcon Pro นั่นเองครับผมโดยในรุ่น Pro นี้นะครับเรียกได้ว่าทาง Noble เนี่ยได้อัปเกรดในเรื่องของคุณภาพเสียงมานี่แบบจัดเต็มทีเดียวครับรวมถึงสเปคบางส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเข้ามาด้วยในรุ่นนี้นะฮะหลังจากที่ทำการอันบ็อกออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเคสแล้วก็หูฟังตัว Noble Falcon Pro นะฮะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับเป็นควิกไกด์นะครับก็บอกการใช้งานในส่วนของการทัชคอนโทรลต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกล่องสีดำๆนะฮะข้างในนี้ก็จะมีเป็นตัวเป็นซองผ้านะครับให้ซองผ้ามาด้วยผืนหนึ่งนะฮะสำหรับการพกผ้าแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของตัวจุกนะครับที่เป็นจุกอัปเกรดด้วยโดยตัวจุกที่เขาให้มาก็จะเป็นของ E Pro ด้วยนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับก็จะเจอกับตัวสายชาร์จแบบ USB Type C ให้อีก1เส้นครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การออกแบบภายนอกของเขากันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากตัวเคสก่อนเลยนะฮะในส่วนของตัวเคสเนี่ยนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือในรุ่นที่เป็น Falcon ตัวแรกเนี่ยนะครับเขาจะมาเป็นขนาดแบบเล็กๆออกแนวตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงรีนะฮะแต่ว่าในรุ่น Pro เนี่ยก็จะมาเป็นเคสทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจะใช้เป็นวิธีแบบเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าเราก็จะเจอกับตัว Falcon Pro อยู่ด้านในนะฮะบริเวณด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเป็นพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จไฟนะครับเป็น USB Type C นะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะชาร์จผ่านระบบไร้สายได้นะครับก็ใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จไวเลสที่เป็นมาตรฐาน QI ได้ทันทีครับที่ด้านหน้าของตัวเคสนะครับก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะตัวแบตเตอรี่ของเคสด้วยนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไฟสีขาวเนี่ยติดครบทุกดวงเลยนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันสักนิดนึงนะครับข้างในเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับนอกจากจะเจอหูฟังแล้วนะครับมันจะมีอยู่ปุ่มนึงนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับรีเซ็ตนะครับตัว Falcon Pro นะครับเผื่อในกรณีที่เราต้องการเอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นแล้วเราหาบลูทูธไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะรีเซ็ตตรงปุ่มด้านนี้ได้เลยนะครับมาดูที่รูปร่างหน้าตาของตัว Falcon Pro กันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีการออกแบบในส่วนของตัวบอดี้ใหม่เล็กน้อยนะครับให้มันมีรูปทรงที่ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวเฟซเพจของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นปุ่มกดแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับตอนนี้อัปเกรดมาเป็นระบบสัมผัสเรียบร้อยนะฮะด้านในนะครับตรงเชลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความโค้งเว้านะครับรับกับใบหูนะฮะทำให้เราสามารถสวมใส่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถเกาะหูได้ดีแล้วก็ที่สำคัญคือตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นคนที่หูเล็กหรือหูใหญ่ครับในส่วนของตัวน้ำหนักนะครับตัวเคสกับตัวหูฟังรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ64กรัมนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับสามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวกทีเดียวครับมาพูดกันถึงในเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า Falcon Pro ตัวนี้นะฮะถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน 5.2 นะครับพร้อมชิป Qualcomm QCC3040 นะครับที่รองรับการเชื่อมต่อนะครับตัวหูฟังทั้ง2ข้างเนี่ยแบบแยกข้างกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้ตัวหูฟังเนี่ยข้างใดก็ได้นะครับผมโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาคอยกดเชื่อมต่อข้างซ้ายหรือข้างขวาแยกกันนะครับในส่วนของตัวโคเดกนะครับก็รองรับแบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AAC นะครับ aptX นะครับรวมถึง aptX Adaptive ด้วยนะครับซึ่งเป็นโคเดกแบบใหม่นะฮะเสริมสักนิดนึงนะครับสำหรับตัว aptX Adaptive นะครับผมเป็นการเข้ารหัสในรูปแบบใหม่นะครับทำให้การใช้งานของตัว True Wireless เนี่ยนะครับที่รองรับโคเดกที่เป็น aptX นะจะมีความลื่นไหลมากๆนะครับให้ความเสถียรที่ดีเยี่ยมนะครับรวมถึงตัวบิตเรทเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถปรับให้เราอัตโนมัติตามโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานอยู่ในขณะนั้นนะครับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อลดอาการหน่วงอาการดีเลย์นะครับและที่สำคัญนะครับมันก็จะปรับบิตเรทให้เหมาะสมนะครับตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมถือว่าเป็นโคเดกแบบใหม่นะครับที่ช่วยให้เรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เรื่องของความเสถียรเนี่ย
ใช้งานควบคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยนะครับสำหรับตัว Noble Falcon Pro ตัวนี้มาต่อกันที่ตัวแบตเตอรี่นะครับทาง Noble เนี่ยเขาก็ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือนะครับว่าถ้าหากเราเปิดระดับเสียงนะครับที่ 70% เนี่ยสามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดวอลลุ่มนะครับไปที่แบบแม็กซิมัมเลยเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นได้สูงสุดอยู่ที่ 5.5 ชั่วโมงครับผมในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวหูฟังเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับจาก0ถึง100นะครับส่วนตัวเคสนะครับถ้าชาร์จผ่าน USB-C นะครับจะใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100อยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของการกันน้ำนะครับตัว Noble Falcon Pro ตัวนี้ก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX5 ด้วยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ออกกำลังกายได้นะครับหรือว่าไปโดนละอองน้ำละอองฝนได้เล็กน้อยนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปจุ่มน้ำหรือว่าเอาไปล้างน้ำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคอนโทรลกันบ้างนะครับสำหรับ Noble Falcon Pro ตัวนี้นะฮะอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าเข้ามาพร้อมกับระบบสัมผัสนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการคอนโทรลของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับการฟังเพลงของเขานะครับถ้าเราต้องการที่จะ Play Pause นะครับให้เราแตะที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับ1ครั้งนะครับเป็นการ Play แล้วก็ Pause เพลงครับผมต่อมานะครับถ้าต้องการที่จะข้ามเพลงนะครับให้แตะที่หูฟังข้างขวา2ครั้งนะครับถ้าต้องการที่จะย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านะให้แตะหูฟังข้างขวาเนี่ย3ครั้งครับผมมาต่อกันที่การคุมระดับเสียงนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะเพิ่มเสียงนะครับให้แตะที่หูฟังข้างขวานะครับ3ครั้งก็จะเป็นการเพิ่ม1สเต็ปนะครับผมถ้าต้องการที่จะลดเสียงแล้วก็ให้แตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายนะครับเป็นการลดเสียงประมาณ1สเต็ปครับในส่วนของการคุยโทรศัพท์นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับกำลังที่จะรับสายโทรศัพท์หรือวางสายนะครับให้แตะที่หูฟังนะครับข้างไหนก็ได้1ครั้งนะครับจะเป็นการรับแล้วก็วางสายเช่นกันนะครับผมแต่ในรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการปฏิเสธสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกมือถือขึ้นมากดเอาละกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของการเรียกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น Siri หรือ Google Assistant นะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะกดที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับแตะ4ครั้งรัวๆไปเลยครับ1 2 3 4แบบนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกคำสั่งเสียงขึ้นมานั่นเองครับและสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ระบบ Hear True นะครับผมในระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกดได้ด้วยการแตะที่หูฟังข้างซ้ายนะครับ2ครั้งนะครับหรือว่าถ้าต้องการที่จะปิดเนี่ยก็แตะ2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าระบบนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยหยุดเล่นเพลงก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัว Noble Falcon Pro นะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันรองรับด้วยนะครับผมนั่นคือตัวแอปที่ชื่อว่า Noble Sound Suite นั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับผมซึ่งในตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับหลังจากที่โหลดมาเช็คดูนะครับก็จะมีการปรับ EQ ได้นะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเสียงในย่านต่างๆได้ตามความชอบเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าระบบสัมผัสนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นระบบสัมผัสเพื่อออกคำสั่งการใช้งานแบบไหนนะครับรวมถึงเข้าไปเปิดระบบ Hear True ในตัวแอปพลิเคชันเองก็ได้เช่นเดียวกันครับและรวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตด้วยครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของรีวิวเสียงนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปทำการทดสอบในเรื่องของดีเลย์แล้วก็ตัวไมโครโฟนกันก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนนี่ผมไมตี้จากร้านมั่นคงแกดเจ็ตนะฮะก็ตอนนี้เรากำลังทำการทดสอบไมโครโฟน Noble Falcon Pro กันอยู่นะฮะต้องขอบอกได้เลยว่าเสียงไมโครโฟนเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวและที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือเสียงของตัวหูฟังนะครับต้องขอบอกเลยว่าผมใส่ฟังแล้วผมชอบมากๆเลยนะแต่ว่าจะขอจัดสักตัวหนึ่งนะนะฮะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมการทดสอบไปนะครับก็เรียกได้ว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีเลย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นดีเลย์ที่ต่ำมากๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับ aptx adaptive ด้วยครับมาต่อกันที่เรื่องเสียงกันบ้างนะครับสำหรับ Noble Falcon Pro ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าทาง Noble เนี่ยครับเขาเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญในการจูนเสียงอยู่แล้วนะครับผมโดยในรุ่น Falcon ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยฟังกันมาแล้วนะครับเพราะว่า
รุ่นนั้นเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่มีเวทีเสียงที่กว้างนะครับให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากนะครับจนมาถึงในรุ่นโปรดีนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีการอัปเกรดในเรื่องของคุณภาพเสียงมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบภายในของเขาเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นไดเวอร์แบบไฮบริดที่มาพร้อม1ไดนามิกแล้วก็2บาลานซ์มาเจอร์แล้วนะครับเขายังให้ในเรื่องของเวทีเสียงที่มีความกว้างมากขึ้นอีกด้วยนะครับเสียงจากทางซ้ายทางขวาเนี่ยสามารถแยกกันได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวในส่วนของย่านเสียงต่ำนะครับก็ได้ตัวไดนามิกไดเวอร์นี่แหละครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้เนื้อเสียงต่ำนะครับพวกเบสแล้วก็พวกเสียงกลองกระเดื่องต่างๆเนี่ยจะมีเนื้อมีหนังมากขึ้นนะครับให้อิมแพคแรงปะทะนะครับรวมถึงการเก็บตัวที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของเสียงร้องนะครับเป็นเสียงร้องที่มีความคมชัดให้รายละเอียดของเสียงร้องที่ครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงแบบเป็นเพลงร็อกนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงที่แบบออดิโอไฟล์นะครับก็สามารถให้รายละเอียดของคำร้องที่ครบถ้วนมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเอื้อนนะครับการเก็บลูกคอรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีมาให้ได้ยินแบบครบๆเลยครับในส่วนของย่านเสียงแหลมนะครับเป็นเสียงแหลมที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับเพราะว่า Noble เนี่ยเขาเก่งด้านนี้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราฟังรายละเอียดของเสียงแหลมนะครับตัว Double Falcon Pro ตัวนี้เนี่ยจะให้ดีเทลที่ครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมชัดนะครับในเรื่องของการทอดตัวนะครับมีความลากเสียงได้ไกลแล้วก็ปลายเสียงของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดมีฝอยให้เราได้ยินเล็กๆน้อยๆนะครับมันฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนช่วงเสียงแหลมของเขาเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเรื่องของการกระจายเสียงชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเวทีเสียงมันกว้างแล้วเนี่ยนะครับชิ้นดนตรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลากีต้าร์นะครับทางซ้ายทางขวาเป็นเสียงเพอร์คัชชั่นที่อยู่ไกลๆนะครับมันจะมีพื้นที่แสดงตัวตนมากขึ้นนะครับทำให้การฟังเพลงเนี่ยมีรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ให้รายละเอียดที่เหนือกว่าทูเอเลตค่ายอื่นเลยทีเดียวครับโดยแนวเพลงที่เหมาะกับ Noble Falcon Pro ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมทีเดียวนะครับมันจะเป็นเพลงช้านะครับเน้นเครื่องสายนะครับเน้นพวกอินสตรูเมนต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องเคาะพวกเสียงร้องต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีครบทุกแนวเพลงนะครับเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นแจ๊สเนี่ยถือว่าฟังได้แบบมีรายละเอียดที่ดีเลยครับตัวหูฟัง Noble Falcon ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่เป็น True Wireless นะครับในกลุ่มของ Audio File นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมแล้วก็ราคาของ Falcon Pro ตัวนี้นะครับเปิดมาอยู่ที่ 12,900 บาทครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่เร้าใจทีเดียวนะครับสำหรับหูฟังในกลุ่มนี้นะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้มีเดโมนะครับให้ทดลองฟังแล้วนะครับที่สาขาอมรินทร์พลาซ่าแล้วก็สยามพารากอนนะครับหรือถ้าหากคุณผู้ชมไม่สะดวกแวะเข้ามานะครับสามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์มันคง gadget.com แล้วก็ทาง Shopee มันคง gadget เช่นเดียวกันครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว Noble Falcon Pro ตัวนี้นะครับเอาไว้พบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ